บทที่4การสร้างเทมเพลตใน MT4 ในวิดีโอแนะนำการใช้งานนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเทมเพลต MT4ด้วยการใช้งานเทมเพลตท่านสามารถสร้างกราฟที่มีอินดิเคเตอร์วัตถุตั้งค่าสีและไทม์เฟรมสำหรับกราฟได้ส่วนฐานข้อมูลของ MT4 จะมีเทมเพลตให้เลือกใช้มากมายสำหรับการใช้งานเทมเพลตคลิกขวาและทำการเลือกเทมเพลตที่ต้องการจากลิสต์หากท่านต้องการทราบเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ในเทมเพลต1ๆให้ทำการคลิกขวาที่กราฟและดูที่ Indicators และ Object List ตัวอย่างเช่นเทมเพลตนี้ประกอบด้วย Indicators Moving Average และ Average Directional Movement Indexแน่นอนว่าท่านสามารถสร้างเทมเพลตของตัวเองขึ้นมาได้ตามต้องการขั้นตอนแรกคือการวางแผนว่าต้องการนำสิ่งใดบ้างเข้ามาใช้ในเทมเพลตเช่นเรามาเริ่มจากกราฟว่างๆสมมุติว่าท่านต้องการใส่อินดิเคเตอร์ Moving Average และ Parabolic SAR ลงไปในกราฟท่านต้องคลิก2ครั้งที่อินดิเคเตอร์เพื่อนำไปวางบนกราฟหลังจากนั้น Indicator Moving Average ที่ท่านเลือกจะถูกแสดงอยู่บนกราฟเรามาลองเลือก Indicator อื่นดูเช่น Parabolic SAR แล้วทำการเพิ่มลงไปยังกราฟตอนนี้เราลองมาเพิ่มวัตถุลงไปที่กราฟเช่นท่านสามารถเลือก Vertical Line ได้จากเมนูด้านบนและตั้งค่าเป็นวันที่9มีนาคม 5am เพื่อระบุว่าราคากำลังเริ่มจะวิ่งลงจากนั้นทำการบันทึกเทมเพลตนี้ด้วยการคลิกขวาภายในหน้าต่างกราฟเลือกที่ Template แล้วไปที่ Save Template และนำไปวางไว้ในโฟลเดอร์เริ่มต้นหรือ Defaultนอกจากนี้ท่านยังสามารถเพิ่มเทมเพลตเดียวกันไปยังหน้าต่างกราฟที่แตกต่างกันได้เพียงคลิกขวาที่สัญลักษณ์ตราสารการเงินจากหน้าต่าง Market Watch เช่น Australian Dollar US Dollar และเลือก Chart Window จากเมนูจากนั้นทำการคลิกขวาภายในหน้าต่างกราฟใหม่และเลือกเทมเพลตแล้วเลือกโหลดเทมเพลตในตอนนี้ท่านจะพบกับเทมเพลตที่ได้บันทึกไว้ในลิสต์นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาเทมเพลตที่สร้างขึ้นเองหรือคัสตอมเทมเพลตได้จากลิสต์ของเมนูโปรดทราบว่าหากท่านทำการบันทึกเทมเพลตโดยใช้ชื่อว่า default เทมเพลตนี้จะถูกนำไปใส่ยังหน้าต่างกราฟใหม่ทุกตัวที่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติขอบคุณสำหรับการรับชม